นี่ก็เป็นแตงกวาที่คุณลุงปลูกนะใหญ่มากๆขอถ่ายคุณลุงเล็กนะคะน่ารักนี่แตงโมที่คุณลุงแสนภูมิใจนะแม่อ้อยขอดูหน่อยมันลูกใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมเพื่อนสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นตอนที่4พอแม่ออยเดินเข้ามาลึกเข้ามาข้างในอีกนะคะแม่ออยเจอคุณลุงคนนึงนะคะเขาทําสวนอยู่แม่ก็เลยมาคุยกับคุณลุงคุณลุงก็เลยชวนมาดูสวนของคุณลุงนะคะตรงนี้คุณลุงทําเองคนเดียวหมดเลยนะแล้วก็สวนคุณลุงเขาบอกว่าเขาก็ทําเป็นชูมิก็คือเป็นงานอดิเรกค่ะแล้วก็คุณลุงบอกว่าเข้ามาได้แล้วก็คุณลุงใจดีมากให้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยแล้วก็แม่ก็เลยขอถ่ายวิดีโอคุณลุงนะแล้วก็ที่นี่นะคะคุณลุงบอกว่าจะบอกว่าคุณลุงนะก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะคุณลุงเป็นคนเกาหลีค่ะมาจากเกาหลีแล้วก็มาอยู่ที่นี่นานละค่ะหลาย10ปีประมาณสัก30ปีนะคะแล้วก็ใจดีมากแม่เอาแตงกวานะแม่เอาไปคุยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลุงก็เอาแตงกวากับพีมังเดี๋ยวแม่เอาหยิบมาให้ดูดีกว่าเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นแตงกวาที่คุณลุงปลูกนะใหญ่มากๆแล้วก็นี่เป็นพีมังนะคะเป็นจัมโบ้พีมังก็คือเป็นพีมังพันใหญ่นะคะที่คุณลุงให้มาตอนนี้นะคะคุณลุงก็ให้มาก็เลยขอถ่ายไว้นะคะก็แม่อาจจะพาเพื่อนๆไปชมสวนข้างในนะคะถ้าเห็นอยู่จะเห็นคุณลุงเขาถากหญ้าอยู่ตรงโน้นนะคะคุณลุงก็บอกว่าชมได้ค่ะแล้วคุณลุงก็ดูนั่นสิดูโน่นสิคุณลุงก็แบบว่าพรีเซนต์มากๆผักของแกนะแกบอกว่าปลูกเอาไว้กินเองค่ะแล้วอย่างแม่ออยแม่ออยก็ถามว่าคุณลุงใช้ปุ๋ยอะไรอ๋อแล้วแกก็พลาวรีพรีเซนต์มากแกพลาวรีพรีเซนต์แตงโมลูกใหญ่แบบใหญ่กว่าในซูเปอร์อีกอะแล้วถ้าขายในซูเปอร์นะลูกละ 2,000 เยนประมาณสัก700บาทนะคะแม่ออยก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูแตงโมที่คุณลุงภูมิใจนะมากมากเลยเดี๋ยวว่าจะให้ดูแต่ดีนะคุณลุงไม่ตัดแตงโมให้แม่ออยไม่งั้นแม่ออยจะถือกลับบ้านไม่ไหวแน่เลยค่ะนี่ว่าจะให้ดูแตงโมนะเต็มไว้เยอะมากเลยค่ะโมลูกลายของคุณลุงนะเป็นเยอะมากเลยนี่หนึ่งสองสามสี่อุ้ยนับไม่ไหวเยอะเหลือเกินห้าเนี่ยนะคะเป็นลูกลายแม่ออยก็จะให้ดูนิดนึงเวลาคุณลุงปลูกนะแม่สังเกตแตงโมคุณลุงจะเติบโตดีมากคุณลุงจะใช้ผ้าพลาสติกรองก่อนนะคะแล้วก็ใช้ฟางรองอีกนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะอย่างนี้ก็จะทําให้แตงโมเขาไม่สกปรกแล้วก็ไม่เน่าเสียง่ายด้วยนะคะเนี่ยขอถ่ายคุณลุงเล็กนะคะน่ารักนี่แตงโมที่คุณลุงแสนภูมิใจนะแม่ออยขอดูหน่อยมันลูกใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆอุ้ยลูกใหญ่เบลอเลยค่ะใหญ่แบบใหญ่สุดๆนะแม่ออยเข้าไปดูข้างในไม่ได้เดี๋ยวเหยียบแตงโมคุณลุงนะนี่นะคะนี่มี3ลูกนะ1 2 3ตรงโน้นอันนี้เป็นแตงโมลูกใหญ่เบลอเลยนะไม่ได้ใหญ่ธรรมดาคือใหญ่แบบอยากเอามือไปทาบให้ดูมากเลยค่ะขอโทษนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นนะนี่เห็นไหมคือมันใหญ่กว่ามือแม่ออยมากอ่ะเนี่ยนะคะอันนี้ก็ลูกใหญ่เบ้อเลยค่ะเนี่ยโอ้โหขอโอ้น่าจะใกล้กินแล้วนะเสียงดีมากก้องก้องก้องอีกทีโอ้ยเสียงเพราะจังโอ้ยแตงโมคุณลุงแบบเลิศมากคุณลุงไม่ได้เป็นชาวสวนนะคะคุณลุงทำเล่นๆค่ะอันนี้คุณลุงบอกเป็นงานดีเลยอดิเรกคุณลุงทำไมทำเก่งจังนี่นะคะก็เป็นรังแตงกวาทำไว้สวยเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเนอะที่นี่เป็นที่ของคุณลุงเองนะคะคุณลุงบอกมีที่ว่างๆคุณลุงเลยมาทำแล้วก็ปล่อยให้เขาเช่าด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นแตงกวาที่คุณลุงเด็ดแตงกวาให้แม่ออยเมื่อกี้เองนะก็ยังเป็นลูกเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามแตงกวาแม่ออยได้ไปนะลูกใหญ่เบลอเลยค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของคุณลุงก็เป็นสวยมากเลยแม่ออยก็มาคลุกในสวนคุณลุงเขาเฉยๆเลยนะคะคนไม่ได้รู้จักกันแต่เราก็คุยกันนะคนปลูกผักเหมือนกันแล้วคุณลุงก็ถามว่านี่รู้ไหมถ้าเราเด็ดยอดตรงนี้นะยอดของมะเขือเทศนะคะหรือว่าเป็นกิ่งแขนงเขาเนี่ยแล้วเราก็เอามาปักเลยไม่ต้องไปซื้อต้นกล้านะคะปักเลยเนี่ยเราก็จะได้ต้นมะเขือเทศต้นใหม่
ม่แพงด้วยนะคะคุณลุงบอกว่าเวลาลุงไปซื้อต้นกล้านะลุงอาจจะซื้อมาแค่ต้นเดียวแล้วคุณลุงก็ปลูกให้มันแตกแขนงนะคะแล้วก็ตัดยอดเข้ามาปักไว้อย่างนี้นี่คือยอดที่คุณลุงปักจับแล้วมาปักเลยค่ะแค่นี้เองเนี่ยก็จะได้แตงเอ้ยก็จะได้มะเขือเทศนะคะต้นใหม่ได้เลยไม่ต้องซื้อต้นกล้าบ่อยๆคุณลุงบอกมันแพงจะให้อยากให้ดูอันนี้นิดนึงคือเวลาเราคุยกันเราก็สนุกนะนี่คือเมลอนนะคะเป็นอยู่4ลูกคุณลุงจำได้หมดว่าสวนแกเป็นอยู่เท่าไหร่นะใครมาขโมยไม่ได้หรอกเนี่ยนะคะเมลอนของคุณลุงเริ่มโตแล้วค่ะเนี่ย1 2 3 4นะคะอันนี้เมลอนคุณลุงนะคุณลุงบอกว่าใช้วิธียังไงง่ายมากๆค่ะคุณลุงบอกว่าคุณลุงไปซื้อเมลอนมาจากซุปเปอร์แล้วก็มันมีเมล็ดเยอะแยะเลยคุณลุงกินเมล็ดเหลือคุณลุงก็มาปักใส่หลุมไว้ค่ะแค่นั้นเองแล้วเขาก็แตกออกมาโตขึ้นมาของเขาเองค่ะคุณลุงไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแค่นี้นะคะบางทีเราดูแลเขามากเขาไม่ค่อยขึ้นเราทิ้งๆคว่างๆเขาก็อาจจะขึ้นให้เราด้วยก็ได้นะอย่างพวกเมล็ดที่เพื่อนๆซื้อมาจากซูเปอร์พวกผักอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเอาลองเอามาปลูกดูนะเผื่อจะขึ้นค่ะจะให้ดูอันนี้กะหล่ำปลียักษ์ของคุณลุงนี่ขนาดคุณลุงคือกะหล่ำปลีเป็นผักที่มันมีหนอนแล้วก็แมลงเนี่ยรบกวนเยอะมากขนาดคุณลุงเนี่ยนะคะมันใหญ่มากนะใหญ่กว่าแบบมือแม่ออยอ่ะใหญ่กว่ามากสุดๆนี่ขนาดคุณลุงคลุมเน็ตแล้วนะคะมันก็จะยังมีแมลงกินเยอะเลยลุงบอกว่ามันก็กินได้แหละงั้นเราก็เอากินเฉพาะข้างในนะคะที่ไม่โดนแมลงเนี่ยทำไว้เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมเสามีทั้งเสาบนเสาล่างนะคะแล้วก็แม่ออยถามแล้วแหละว่าไอ้เส้นลวดที่เรามัดเอาไว้อย่างเงี้ยไว้ทำอะไรนะคะที่ในคลิปก่อนหน้านี้แม่ออยก็สงสัยแม่ออยก็เลยถามคุณลุงคุณลุงบอกว่าไว้กันนกค่ะกันนกเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปกันได้นะแต่คุณลุงบอกว่ายังหาวิธีกันแมวไม่ได้นะคะตอนนี้คุณลุงก็บอกแมวชอบมาขุดที่ดินคุณลุงนะนี่แม่ออยจะให้ดูนี่คือจัมโบ้พีมังที่คุณลุงเด็ดให้แม่ออยเมื่อกี้นะมันใหญ่มากแล้วคุณลุงก็เด็ดมาให้แม่ออยหนึ่งลูกนี่คุณลุงน่ารักจังแต่คุณลุงน่ารักนะคะคุณลุงแบบใจดีแล้วคุณลุงก็ไม่มีฟันแล้วด้วยอย่าไปบอกคุณลุงนะเดี๋ยวคุณลุงโกรธเนี่ยดูพีมังคุณลุงนะคือมันดกมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิมันแล้วมันใหญ่แบบใหญ่เท่าฝ่ามือเขาเรียกจัมโบ้พีมังนะโอ้ยสุดๆเลยอ่ะนี่ก็ผักสลัดคุณลุงนะน่ากินมากเลยค่ะผักสลัดโอ้โหสวยมากเนี่ยเวลาผักสลัดนะถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะทำเป็นหลุมอย่างนี้นะหลุมไม่ห่างกันมากแล้วก็มันจะเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะคุณลุงก็เอาเมล็ดมาหยอดเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นเมล็ดที่เพิ่งหยอดถ้าไม่หยอดเฉยๆก็ได้นะคะไม่ต้องเพาะเท่าที่ดูเนี่ยคุณลุงคือถ้าเราปลูกเล่นๆนะไม่ได้ปลูกจริงจังมากมายเนี่ยเขาก็ขึ้นนะของคุณลุงขึ้นสวยด้วยคุณลุงก็ขยันถางหญ้านะเดี๋ยวแม่ออยจะลองถามนิดนึงว่าไอ้ขวดพลาสติกที่เอาใส่ไว้บนเสาเนี่ยเขาไว้ทำอะไรนะคะแต่จะลองเดินไปถามคุณลุงดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าเอดามาเมะค่ะเอดามาเมะถั่วแลญี่ปุ่นของคุณลุงก็เป็นนะเป็นเยอะๆเลยดูอุ้ยคือพูดอะไรไม่ถูกอะเห็นอย่างนี้แล้วก็มีความสุขเฉยๆนะมันดกมากนี่คือคุณลุงปลูกเล่นๆนะคะคุณลุงบอกถามคุณลุงว่าคุณลุงใส่ปุ๋ยอะไรคุณลุงบอกว่าใส่ปุ๋ยคอกนี่แหละแล้วก็ปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยบางทีก็ถามว่าใส่ยาฆ่าแมลงได้ไหมต้องพ่นยาฆ่าแมลงไหมลุงบอกว่าก็ต้องใช้เพราะว่ามันเยอะแต่ว่าก็ใช้ในประมาณปริมาณที่ไม่มากนะคะคุณลุงก็ตอบตรงๆดีคือเราเอาจริงๆสมัยนี้นะจะไม่ใช้เลยมันก็คงไม่มีอย่างแม่ออยไม่ใช้เลยมันก็ต้องค่อนข้างจะต้องดูแลเยอะแล้วแม่ออยปลูกไม่ยากไม่มากมันก็ดูแลได้ถ้าปลูกเป็นสวนอย่างนี้แม่ออยว่ามันก็ดูแลยากนะถ้าเราไม่มีเน็ตไม่มีอะไรป้องกันเขาไว้นี่คือบล็อกโคลี่คุณลุงนะคะก็เริ่มเป็นดอกนี่คือหน้าร้อนนะยังปลูกบล็อกโคลี่ได้เลยเนี่ยนี่คือหน้าร้อนแล้วก็ปลูกบล็อกโคลี่ได้พวกเรามีเตตันดาเกโดอันโนเพตโตบอทโดโนอันโนโบโนเอนี่อิปไปโอยไตโตกะอิมัสเนี่ยそれ何のためですか
あ、鳥が入らないようにあそこはなんか回るやつもある、ね、そうそう、回るやつもある。あれも鳥ですか、うん、あ私もこれ、こっちは、うん、今こっちあんまりやらないけど鳥多いですか、この辺。ここもあるから。あこれ、こっち座っちゃうから、あ鳥が。あだからでこれ立ったら、あ、立たないように、うん。あ、なるほど、わかった。何のためかなと思ってて。あ、わかりました、ありがとう。あそこでさ、うんこしちゃうね。あ、なるほど、わかった。じゃあ今度もやってみます。ありがとうございます。นี่ก็คือข้าวโพดนะคะของคุณลุงนี่มีเต็มเลยชอบแบบไล่แตงกวาเอ้ยไล่ชอบไล่แตงโมคุณลุงอ่ะลุงภูมิใจมากลุงเข้ามาดูสิเข้ามาดูสิแตงโมลูกใหญ่มากเลยนะก็ถ้าจะเห็นด้านบนนี้นะคะมันก็จะมีเชือกพันไว้ตอนแรกแม่ก็สงสัยว่าทำไมมันมีไว้เยอะมากอันนั้นก็มีนะคะมีเชือกข้างบนเอาไว้กันนกนะคะ